อนุสรณ์ชี้เงินหมื่นช่วยฟื้นเศรษฐกิจพายุหมุนลูกแรกย้ำรัฐบาลแจกแล้วแจกจริงการเมืองวันที่28กันยายน2567 15:47 น.อนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยชี้เงินหมื่นช่วยฟื้นเศรษฐกิจพายุหมุนลูกแรกย้ำรัฐบาลแจกแล้วแจกจริงเมื่อวันที่28กันยายน67นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเดินหน้าจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน 10,000 บาทตามนโยบายของรัฐบาลว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจในส่วนของกลุ่มเปราะบางที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากมีกรณีตกหล่นรัฐบาลจะเร่งรีบเข้าไปดำเนินการเติมเต็มให้เร็วที่สุดเงินสด 10,000 ฟื้นเศรษฐกิจครั้งนี้แม้เป็นจำนวนเงินที่เท่ากันแต่คุณค่าอาจแตกต่างกันบางคนทั้งชีวิตเพิ่งจะได้เคยจับเงินหมื่นก็จากโครงการของรัฐในครั้งนี้เงิน 10,000 จึงเหมือนเป็นการต่อลมหายใจต่อชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางสามารถนำไปซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในครัวเรือนและของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆเงินหมื่นสามารถนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในการประกอบวิชาชีพต่อไปนายอนุสรณ์กล่าวต่อว่ารัฐบาลได้สร้างพายุหมุนลูกแรกขึ้นมาเพื่อจะวางรากฐานในการสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงสามารถหารายได้อย่างยั่งยืนรัฐบาลยังมีอีกหลายมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรการลดดอกเบี้ยส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านนโยบายฟรีวีซ่าทำให้รายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจไทยจะถูกกระตุ้นครั้งใหญ่เงินสดถึงมือคนไทยระบบเศรษฐกิจจะถูกเติมเงินหมุนเวียนสร้างโมเมนตัมเพื่อให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจลูกต่อไปที่จะทำให้คนไทยได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ต่อลมหายใจให้ประชาชนรายเล็กรายน้อยที่กำลังเดือดร้อนวันนี้แม้คะแนนนิยมของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะพุ่งสูงขึ้นแต่เชื่อว่ารัฐบาลจะเร่งทำงานหนักต่อไปเพื่อประเทศชาติและประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงนายอนุสรณ์กล่าวสั่งพักราชการผู้อำนวยการสพ.ม.สะแก้วปมครูเบนชื่อหายหลังสอบติดอันดับ1ข่าวด่วนวันที่28กันยายน2567 18:41 น.สั่งพักราชการผู้อำนวยการสพ.ม.สะแก้วปมครูเบนชื่อหายหลังสอบติดอันดับ1ป้องกันแทรกแซงการสอบสวนยันไม่มีแก้ไขดัดแปลงหลักฐานวันที่28กันยายน2567นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.ปฏิบัติหน้าที่โฆษกสท.เปิดเผยถึงการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกรณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้วผู้อำนวยการสพ.ม.สระแก้วถูกกล่าวหาว่ามีความผิดในการดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนซึ่งพบว่ามีความผิดพลาดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
อีกทั้งยังกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสธ.นั้นสธ.แสดงความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการสภ.ม.สะแก้วเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเป็นไปอย่างละเอียดและโปร่งใสทั้งนี้สธ.ได้สั่งให้พักราชการผู้อำนวยการสภ.ม.สะแก้วเป็นการชั่วคราวจนกว่าผลสอบสวนจะเสร็จสิ้นซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการแทรกแซงหรือส่งผลกระทบต่อการสอบสวนเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายขณะเดียวกันพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรม.ว.ส.ท.ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ประกอบด้วยตำรวจอัยการและเจ้าหน้าที่สท.ส่วนกลางทำงานอีกชุดหนึ่งด้วยพร้อมส่งหลักฐานทุกอย่างให้กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีการแก้ไขหรือดัดแปลงหลักฐานการทำงานของคณะกรรมการสอบสวนของสท.จะไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานภายนอกที่ร่วมสอบสวนแต่เป็นการทำงานคู่ขนานเพื่อเร่งหาข้อเท็จจริงซึ่งจะไม่ล่าช้าแน่นอนทั้งนี้พร้อมแสดงข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับทราบในทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกพร้อมย้ำว่ากระบวนการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบการศึกษาคลายข้อสงสัยทุกประเด็นต่อสังคมโฆษกสท.กล่าวครูเบนสาวสอบครูชื่อหายบุกสท.รองรัฐมนตรีสพฐ.เสนอเยียวยาเป็นครูใกล้บ้านปลอดประสบชี้ชัดต้นเหตุดินโคลนถมแม่สายไม่ได้มาจากพม่าซัดเห็นแก่ตัวการเมืองวันที่28กันยายน2567 16:58 น.ปลอดประสบชี้ชัดต้นเหตุดินโคลนถมแม่สายไม่ได้มาจากพม่าซัดเห็นแก่ตัวหลังพบต้นเหตุมาจากประเทศเราเองเหตุปลูกข้าวโพดตามยอดเขายอดดอยทางภาคเหนือเมื่อวันที่28กันยายน67นายปลอดประสบสุรสวดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กว่าเห็นแก่ตัวมากอ้างต้องปลูกข้าวโพดบนดอยเมื่อวาน GISTDA ส่งภาพถ่ายดาวเทียมซอกเขาต้นน้ำแม่สายซีประเทศไทยมาให้เห็นแล้วแทบช็อกเพราะเห็นคราบดินโคลนถล่มมาเป็นทางซึ่งหมายความว่าดินโคลนที่ถมบ้านเรือนอำเภอแม่สายอยู่วันนี้ที่ไปเชื่อว่ามาจากพม่านั้นไม่จริงมาจากประเทศเราเองนี่แหละครับเป็นที่ทราบกันมานานนับ10ปีแล้วว่าชาวบ้านชาวเขาปลูกข้าวโพดตามยอดเขายอดดอยทางภาคเหนือผู้ที่สนับสนุนการปลูกก็คือหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตอาหารสัตว์ขายโดยอ้างว่าเพื่อทดแทนการนำเข้ามิฉะนั้นจะทำให้เนื้อสัตว์ในประเทศราคาแพงและการส่งออกจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้เป็นคำอธิบายที่แย่มากเห็นแก่ตัวจริงๆผมอยากเสนอว่าเพื่อรักษาต้นน้ำลำธารของประเทศเอาไว้และเพื่อป้องกันภัยพิบัติดินโคลนถล่มแบบที่เพิ่งเกิดขึ้นที่แม่สายรัฐบาลยอมเสียเงินชดเชยเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์คือข้าวโพดไปเลยผมเชื่อว่างบประมาณที่เสียไปจะคุ้มกับความเสียหายของการชะล้างหน้าดินอันมีค่าต่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าไทยและยังลดอันตรายของดินถล่มแบบที่เพิ่งเกิดขึ้นขณะเราเสียป่าไปปีละ 100,000 ไร่นะครับผมขอเตือนว่าเรากำลังอยู่ในยุคเอลเอนี
USA หรือฝนตกมากทางเราอยู่ในยุคของโลกร้อนเพราะ climate change ซึ่งแปลว่าความชื้นหรือเมฆจะมีมากจากการระเหยของน้ำทะเลฝนทั้งนั้นท่วมมากท่วมน้อยทั้งนั้นเราหยุดมันไม่ได้แต่เราสามารถลดผลกระทบได้หยุดบุกรุกทำลายป่าหยุดเผาป่าหยุดปลูกพืชไร่บนยอดดอยหันมารักษาป่าไม้หันมาปลูกและทนุถนอมป่าไม้กันเถอะป่านั้นคือมณีมีค่าอนันต์และป่าดงคงไพรไทยยั่งยืนนะครับนายปลอดประสบระบุจิตสดาเปิดภาพถ่ายดาวเทียมชี้ชัดน้ำท่วมแม่สายโคลนมหึมามาจากไหน